ดมานานแล้วนะด่าแค่หนูคนเดียวหนูอะอดทนได้อดทนได้ตลอดเลยแต่แบบมายุ่งอะไรกับคนของหนูไปหาหลักฐานเรื่องหนูคุยกันกับพี่แซกมาน่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครเลือดขึ้นหน้าเหลืออดอีกต่อไปแล้วเมื่อธัญญาอาสยามสุจทนอดทนมาไม่รู้เท่าไหร่กับพวกที่ชอบจองเวรจองกรรมก่อกวนไม่จบไม่สิ้นสักทีออกมาไลฟ์สดฟาดเดือดถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครเดี๋ยวเราไปดูนาทีที่ธัญญาไลฟ์เดือดกันเลยค่ะไม่มีคนอยู่ขอพูดเลยหน่อยนะว่าถ้าคนอยู่จะมีคนห้ามก็คือก็ที่รู้ๆเนาะทุกคนมีคนมาแบบก่อกวนนะคะทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเป็นใครแล้วก็เมื่อคุณทักมาหาแป้งว่าจะเอาเงินคืนซึ่งเงินที่โอนมาไม่ได้มีใครบอกให้โอนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแฝงอยู่ในกลุ่มบ้านย่าโลนะคะก็ส่งเลขบัญชีเข้ามาในกลุ่มบ้านย่าโลได้เลยนะคะจะได้โอนคืนนะคะไม่ได้อยากได้แล้วก็คือโอนมาเองแล้วจะมาบอกว่าอยากด่าแทบตายไม่กล้าด่าออกสื่อถูกต้องเพราะว่าก็โดนสั่งสอนมาค่ะว่าไม่ให้ไปด่าคนออกไลฟ์ไม่ได้ไปโดนสั่งสอนมาว่าต้องทำให้คนเกลียดหนูอดมานานแล้วนะไม่อยากพูดอะไรแต่ว่าพอมาคุกคามคนรอบข้างด่าว่าแฟนคลับหนูแบบรวมเงินกันไร้สาระนู่นนี่นั่นหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไมต้องมาด่าแฟนคลับหนูทำไมต้องมาคุกคามพื้นที่แฟนคลับของหนูด้วยคือด่าแค่หนูคนเดียวหนูอะอดทนมาอดทนได้อดทนได้ตลอดเลยแต่แบบมายุ่งอะไรกับแฟนคลับหนูมายุ่งอะไรกับบ้านด้อมของหนูมายุ่งอะไรกับคนของหนูหลังจากที่ธัญญาออกมาฟาดเดือดถึงกลุ่มบุคคลหนึ่งที่คุณก็รู้ว่าใครมาก่อกวนยุ่งกับตัวเองแถมยังแฝงตัวในกลุ่มแฟนคลับมาด่าแฟนคลับของธัญญาไร้สาระนั้นทำเอาโลกโซเชียลแห่โยงว่ากลุ่มบุคคลที่ธัญญาฟาดถึงจะหมายถึงแก๊งของนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินโจทย์เก่าที่ก่อนหน้านี้เคยถูกโยงเป็นมือที่3ของสาวธัญญาและอดีตแฟนเก่าออฟแถมเมื่อไม่นานมานี้มินดายังออกมาไลฟ์แขวะถึงธัญญาและแฟนใหม่ธัญญาอาโลหรือเปล่าแถมช่วงนึงของการไลฟ์สดนั้นสาวธัญญาท้าเดือดถึงเรื่องในอดีตที่เธอโดนใส่ร้ายว่าไปคุยกับแซกชุมแพอดีตแฟนเก่าของมินดาในเชิงชู้สาวให้งัดหลักฐานโชว์มาเลยจะได้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าใครโกหกไปหาหลักฐานเรื่องหนูคุยกันกับพี่แซกมาหนูกับพี่แซกเป็นเพื่อนใน Facebook กันมา8ปี9ปีไม่เคยคุยกันทางชู้สาวไม่เคยเลยแม่หนูไม่เคยมีไลน์พี่แซกแม่หนูไม่เคยมีเฟซพี่แซกและอย่าเอาแม่หนูไปเกี่ยวข้องเรื่องพี่แซกหนูงงมากหนูก็เคยบอกกับพี่แซกเลยทุกคนโอ้อันนี้จะกลับมาตั้งสายนอนฝันหรือว่าแบบไหนก็ไม่รู้นะที่ผ่านมาหนูไม่อยากพูดอะไรค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระทุกสิ่งเลยทุกคนหรือว่าคนในสังคมเขาก็รู้ว่าใครเป็นยังไงซึ่งคนที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครที่ธัญญาออกมาไลฟ์สดฟาดถึงมาแอบก่อกวนแฝงตัวอยู่ในกลุ่มแฟนคลับแถมยังด่าแฟนคลับของธัญญาจะใช่กลุ่มของมินดาโจทย์เก่าที่เคยมีปัญหากันหรือเปล่าและการไลฟ์สดครั้งนี้จะเป็นการเปิดศึกซัดกลับหรือไม่งานนี้คู่คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ